กฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงบกกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงสัมปทานของเขาก็ยังเหลืออีก10ปีเนื้อทำไมพี่ร้อนล่ะพี่ไตรตรองกันสักหน่อยจะดีไหมงบเงียบรีบให้หรือว่าตังค์พอมีพลังงานมันเป็นสมบัติของชาติอย่าเพิ่งเทกระจาดถามเจ้าของเขาอย่างพี่ชิมมาวันนี้ก็เพราะอยากรู้คำตอบมันอยู่ที่ท่านอย่าให้รอนานนะพี่กฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงบกกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงท่านบอกน้ำมันกับการเรามีน้อยแต่ปล่อยให้เปิดสัมปทานอีกตั้ง36ปีสัมปทานรัฐจะได้30แต่ถ้าเราจ้างเขาผลิตและได้70นะพี่สิงคโปร์มาเลยพม่าน้ำมันถูกเป็นบ้าแต่น้ำมันไทยแพงจังฮิตไอ้ที่แย่แล้วก็คือคนไทยคนไทยอดทนครับพี่กฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงบกกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงเชิญครับพี่บ้านะหนุ่มสาวรุ่นใหม่ด้วยนะแสดงพลังวันนี้เปลี่ยนโปรไฟล์สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ให้คนระหนักรักษาสมบัติที่มีกรีนพาวเวอร์แสดงให้โลกรู้เราจะอยู่อย่างไทยใช่อยู่อย่างท่านนะน้องพี่ขอคืนเธอครับพลังงานขอคืนเธอครับพลังงานเราจะเก็บไว้ให้ลูกหลานของเราหยุดสัมปทานมงกฎเอราวัณนี่คือเสื้อปฏิบัติการต้องพิสูจน์ความจริง